พี่ครับปั๊มลมมือ2นะครับงานยิงทรายทำไมถึงแนะนำใช้ปั๊มลม260ลิตร3สูบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้เกจวัดแรงดันตั้งไว้ตัดไว้ที่10บาร์นะครับมันจะต่อไว้ที่7บาร์ต่อที่7บาร์นะครับแล้วสามารถยิงลมต่อเนื่องนะครับแบบเกจไม่ตกนะครับจะอยู่ประมาณแบบนี้นะครับทันแน่นอนครับปั๊มลมทันต่อการยิงทรายหรือใช้งานอื่นๆต่อเนื่องได้เลยนะครับเกจวัดแรงดันไม่ตกเลยนะครับทำไมถึงเหตุผลที่แนะนำ3สูบ260ลิตรในงานยิงทรายแนะนำตัวนี้เลยนะครับเหตุผลหลักๆคือแบบนี้นะฮะยิงแบบต่อเนื่องนะปล่อยลมปล่อยลมทิ้งแบบเกจวัดแรงดันไม่มีตกนะครับแล้วการปั๊มดูนะครับปั๊มอย่างเร็วเลยนะครับปื๊ดเลยนะฮะแล้วจะตั้งต่อไว้ที่10บาร์นะครับตัดที่10บาร์ต่อที่7บาร์ระยะเวลาในการตัดนะครับจาก10ถึง7ใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีนะครับถือว่าเร็วมากเลยนะครับตัวนี้ปั๊มลมมือ2คูม่า260ลิตรนะครับมาพร้อมกับสเปคมอเตอร์5แรงครับไฟ220โวลต์ไฟบ้านทั่วไปนะฮะอย่างเร็วเลยครับปั๊มลมอย่างเร็วเลยครับและที่สำคัญเสียงเงียบครับพร้อมรับประกันหัวสูบ6เดือนนะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับหายากเลยครับสเปคนี้มอเตอร์5แรงไฟบ้านทั่วไปถ้าไหนสนใจติดต่อได้เลยนะครับตัดที่10บาร์นะครับตัดปกติครับ